เฮ้ยจับตัวผมไม่ได้ไม่ใช่คุณเป็นนักเลงนี่เขาด่าตรงไหนเฮ้ยนี่สภานะครับท่านผู้สสผู้สมเกียรติรปภ.ตำรวจมาหน่อยไม่ด่าผมตำรวจมาหน่อยแล้วมาจับอาตมาหน่อยนี่ตำรวจมาจับอาตมาหน่อยมาเร็วจับอาตมาหน่อยมาไม่จับดินะนี่แหละครับผู้แทนผู้สมเกียรติมาหาเรื่องโดนนี่สภานะไม่ได้นี่สารภาพเลยนะว่าถึงประธานชวนนะว่านี่คือฟ้องประชาชนฟ้องคนทั้งประเทศนะครับสสก็ทำทำไมเวลาพูดผิดผิดแล้วทำไมเวลาพูดผิดแล้วดูนะครับดูบังไปบังไปทำหน้าที่คุณทำไมเวลาพูดผิดทำหน้าที่คุณไปใครเป็นคนเริ่มเอาเหอะใครเป็นคนเริ่มไม่ต้องมาพูดกับผมใครเป็นคนเริ่มไม่ต้องมาพูดกับผมจับภาพไว้ใครหาเรื่องใครนะจับภาพไว้เอาตำรวจนะแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็รายการประธานชวนนะประชาชนเห็นไหมว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นกับสภาผู้แทนราษฎรนะประธานรัฐสภาประธานต้องรับผิดชอบนะครับมีการเดินเข้ามาก่อกวนนะเดินเข้ามาหาเรื่องผมนะสังคมดูนะผมมาจากการเลือกตั้งนะผมใช้วาจาสุภาพนะครับผมไม่เป็นนักเลงผมวันทุกวันผมทำงานให้ประชาชนประยุกต์ความยุติธรรมแก้ปัญหาให้ประชาชนทุกวันนะผลงานผมออกไปอย่างชัดเจนมากกว่าคณะอื่นด้วยซ้ำนะและผมเนี่ยตั้งใจจะมาเป็นผู้แทนราษฎรไม่ได้ต้องการมาเป็นนักเลงที่นี่ไม่ต้องการมาก่อกวนใครนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมให้สังคมดูให้ประชาชนดูนะครับนะต่อไปนี้การเดินเข้าออกสภาต้องดูแลความปลอดภัยขนาดไหนผมเป็นผู้แทนราษฎรผมโดนตามรังควานโดนคุกคามนะนะคุกคามนี่คือการคุกคามการทำหน้าที่ของผู้แทนราษฎรในรัฐสภานะครับแล้วประชาชนจะพึ่งหวังกับสภาผู้แทนราษฎรได้ยังไงนะครับหน้าที่คนมาร้องเรียนให้ผมแก้ปัญหาเต็มไปหมดนะครับแต่มีคนมาคุกคามผมนะครับพฤติกรรมอย่างนี้ท่านประธานชวนต้องรับผิดชอบท่านประธานชวนต้องลงมาดูนะครับก็ไม่มีอะไรเขาเป็นคนเริ่มก่อนนี่ถูกป่ะแทนที่จะมีสำนึกขอโทษขอโพยก็ไม่มีถูกป่ะพี่ลูกผู้ชายฆ่าได้ยามไม่ได้ยามไม่ได้เขาทำแบบนี้เราจะยังไงต่อคะเหมือนเขาไม่อยากจะคุยกับเราคือคนเรามันต้องมีสำนึกอ่ะถูกป่ะทำอะไรผิดต้องมีสำนึกเป็นลูกผู้ชายทำผิดต้องรู้จักขอโทษวันนี้พี่มาในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่ได้ทำอะไรแค่จะถามเขาว่าที่พูดไปเนี่ยได้คิดหรือเปล่ามันกระทบคนอื่นเขามันเสียหายถูกป่ะไม่ใช่ว่าถือดีมาจากไหนแล้วก็ไปด่าคนนู้นด่าคนนี้ไม่ใช่ด่าเฉพาะพี่คนเดียวแล้วก็ตำหนิพี่มาหลายครั้งแล้วถูกป่ะคือในเมื่อตำหนิแล้วเนี่ยคือเป็นลูกผู้ชายอ่ะชอบว่าคนอื่นรับหลังอ่ะพี่ไม่ชอบคือว่าก็ว่าต่อหน้าเลยเราผิดตรงไหนเราไม่ดีตรงไหนยอมรับแต่ถ้ามาว่ารับหลังพี่ไม่ชอบอ่ะแบบนี้เรารู้สึกเดือดขึ้นไหมคะกับการที่เขาไม่รู้สึกไม่คือความจริงมันต้องรู้จักสำนึกอ่ะคนเราทำอะไรไปเนี่ยต้องอย่าลืมว่าพี่ด่าพี่เขาหรือยังพี่ไม่เคยด่านะถูกป่ะพี่ไม่เคยด่าเพียงแต่เขาทำอะไรอ่ะเขาด่าพี่รับหลัง
ถูกป่ะการที่ด่าคนอื่นรับหลังเนี่ยเราก็ไปฟ้องผู้ใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรสมัยที่เราเรียนโรงเรียนมัธยมต้นมัธยมปลายปกติเนี่ยพี่ตอนเด็กๆเนี่ยเวลามีอะไรเคลียร์กันตกลงกันไม่ได้ก็นอกห้องถูกป่ะไม่ต้องเอาครูบาอาจารย์มายุ่งถูกป่ะอันนี้ก็เหมือนกับว่าพอมีเรื่องทำปัญหาแล้วก็ไปหาผู้ใหญ่ไม่ถูกต้องอ่ะเป็นลูกผู้ชายทำแล้วทำผิดแล้วก็ต้องยอมรับผิดพี่ไม่ใช่เป็นคนเริ่มแล้วพี่ไม่ใช่คนอันธพาลเพียงแต่ว่าพี่เป็นลูกผู้ชายที่หยามไม่ได้แล้วพี่ก็ไม่ยอมให้ใครมาหยามแต่ตัวต่อตรงนี้จะควบคุมยังไงต่อตัวเองยังไงอ่ะก็ว่ามันก็สมมติถ้าดูแล้ววันนี้ที่ตอนเจอกันอย่างเงี้ยมันก็หรือว่ามันจะเป็นแค่ช่วงแบบนี้ไม่ใช่คือหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงปกติพี่เป็นคนอ่อนน้อมนะต่อคนที่อ่อนน้อมเหมือนกันพี่ไม่ใช่คนแบบนี้เพียงแต่ว่าคนเรามันก็มีหลายอย่างนะถ้าเจอกับคนที่เขาสุภาพเราก็สุภาพเจอคนมีการศึกษาแล้วก็มีการศึกษาแต่ถ้าเจอคนที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนนักเรียนในเวลาเรียนกันนะแล้วเจออะไรแบบนี้พี่ไม่ชอบอ่ะพี่ไม่ชอบว่าคนอื่นรับหลังเนี่ยใช่ลูกชายเวลามีปัญหาก็ไปฟ้องพ่อฟ้องแม่